ในขณะเดียวกันเดือนนี้เนี่ยศูนย์วิจัยได้มีการจัดทำตัวแบบสำรวจนะครับเป้าหมายราคาทองคำในช่วงครึ่งปีหลังนะครับของ6บริษัทที่เป็นผู้ค้าทองคำรายใหญ่แล้วก็เป็นโบรกเกอร์อนุพันธ์นะครับก็พบว่ากรอบราคาในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับสำหรับราคาทองคำในตลาดโลกเนี่ยก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบกว้างๆนะครับอาจจะอยู่ประมาณสัก 1,100 ต้นๆโทษครับ 1,100 ปลายๆถึงประมาณ 1,400 โดยประมาณนะครับส่วนกรอบราคาทองคำในประเทศก็อยู่ประมาณสักประมาณ 18,000 นะครับถึง 22,000 โดยประมาณซึ่งก็จะเห็นว่าลักษณะของช่วงราคาในช่วงครึ่งหลังเนี่ยก็ยังเป็นลักษณะของตลาดไซด์เวย์อยู่นะครับก็จะเป็นการสะท้อนว่ามุมมองของผู้ค้ารายใหญ่เองเนี่ยยังมองว่าตลาดทองคำในช่วงครึ่งหลังอาจจะยังเปลี่ยนแปลงจากช่วงครึ่งแรกไม่มากนักนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเหมาะสมสำหรับนักทุนที่เน้นการลงทุนระยะสั้นอยู่นะครับ